ขาบอกว่าจะฆ่าลาตูนานั่นอีกอย่างเขาบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงก็ลงมือที่ขับด้วยอะค่ะหรือพ่อล่ะดูเขากลัวคนคนนั้นน่ะพ่อว่ายังไงบ้างเขาไม่ได้พูดอะไรเลยคุณหนูทำไงดีล่ะเราจะไปบอกคุณยายติ้งกัวหรือเปล่าจะไปบอกที่ไหนล่ะเออคนขับไปขับแปซิฟิกอ้าวจะไปไหนไม่ไปโรงพยาบาลเหรอคะต้องไปบอกติ้งกัวก่อนจ๊อกคุณหนูคะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรคุณหนูไปโรงพยาบาลเถอะค่ะฉันจะรอคุณชายติ๊กหัวเองไม่ได้คุณหนูก็คนนั้นคนไหนอะก็คนที่พบกับคุณท่านในสวนนะคะคุณหนูทำไงดีคะคุณหนูคุณหนูคะคุณชายติ๊กหัวมาแล้วคุณหนูเสี่ยวฟางรีบลงไปบอกติ๊กกัวเร็วค่ะค่ะค่ะเอาเฮ้ยมาที่นี่ทำไมคือฉันเธอไปโรงพยาบาลกับคุณหนูไม่ใช่เหรอคือชายติ๊กกัวนี่เขาจะฆ่าคุณคือชายติ๊กกัวนี่เขาจะฆ่าคุณนายเฮ่อเป็นยังไงบ้างเด็กใกล้จะคลอดแล้วติ๊กกัวติ๊กกัวช่วยฉันด้วยถึงผมจะไม่ใช่เฮ่อติ๊กกัวแต่ผมจะช่วยแสดงเป็นเฮ่อติ๊กกัวให้คุณเองจ๊ะหยุดรถหยุดหยุดอย่ายิงเขานะปุ๊บปักลาตุนาลามันลงมาดูนี่จับคนผิดแล้วนะเขาไม่ใช่ลาตุนาลามันเขาแค่หน้าเหมือนกันเท่านั้นน่ะอะไรนะได้งั้นแกพูดมาคุณก็รีบพูดสิพูดมาสิพูดนายเป็นลาตุนาลามันหรือเธอติงโก้พูดมาพูดพูดสินายเป็นเธอติงโก้หรือเปล่าพูดมาพูดพูดสิพูดพูดสิพูดฮะฉันไม่ใช่เฮ่อติ้งกัวฉันชื่อลาตูนาลามันยินดีด้วยลูกของหนูเป็นผู้ชายค่ะคุณนายท่านเสื้อคะยินดีด้วยค่ะคุณดูสิคะเขาหิวแล้วได้เวลาต้องกินนมแล้วล่ะค่ะแต่ฉันเห็นคุณฟื้นก็เลยพามาหาคุณก่อนขอบใจจ้ะ
ตอนนี้ก็พาเขาไปกินนมเถอะค่ะอ๋อดีฉันรู้แล้วเฮอเจียวบอกว่าไม่มีเบาะแสอะไรเลยไม่ต้องหาแล้วผมคิดว่าสามคนนี้ถ้าไม่ถูกอันปางฆ่าปิดปากก็นี่ออกจากฮ่องกงแล้วแต่ก็ไม่ควรจะเลิกตามจับเพื่อสาเหตุนี้นะเฮ้ยถ้าเราจับคนพวกนี้ได้เราก็สามารถที่จะเล่นงานคนสารเลวอย่างเฮออันปางได้เหมือนกันมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกข้อแรกในตำรวจมีพวกเขาอยู่ด้วยพวกเขาไม่คิดจะจับคนอยู่แล้วข้อ2เจ้านักฆ่าพวกนั้นปืนของพวกเขาความจริงไม่มีกระสุนฟ้องข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้หรอกเจ้าเฮออันปองเนี่ยมันเจ้าเล่ห์จริงๆยังดีตอนที่เธออยู่ในช่วงขับขันยังนึกถึงข้อนี้ได้อีกถ้าเป็นฉันแล้วก็ไม่แน่นะจะคงยอมรับว่าเป็นเฮอจริงกัวไปแล้วแค่ชั่วพริบตาเดียวที่ผมแน่ใจก็คือเป้าหมายเขาไม่ใช่จะฆ่าผมแต่จะให้ผมยอมรับว่าตัวเองเป็นเฮอติ้งกัวจากนั้นค่อยฆ่าทีหลังแต่ที่ผมคิดไม่ถึงคือทำให้มันนี่ต้องลำบากด้วยเรื่องนี้เธอไม่ต้องห่วงคนอย่างมันนี่นะฟ้าต้องคุ้มครองอยู่แล้วแล้วเมื่อคืนนี้เธอก็คลอดลูกได้เด็กผู้ชายซะด้วยสิ่งที่ต้องคิดตอนนี้ก็คือรีบดำเนินการแผน A บีบให้มันไม่มีทางหนียิ่งทำเร็วก็จะยิ่งดีแผนการขั้นต่อไปเนี่ยถูกกำหนดไปแล้วอย่าตุนหลังรอมันออกมาเดี๋ยวนี้ใครมีคนอยากพบคุณเนี่ยเพื่อติงกูฉันชื่อลาตูนาลามันไม่ต้องแกล้งอีกแล้วมาตอนนี้แกแพ้แล้วฉันหลอกแม่แกมาที่นี่ได้ทีนี้ขอแค่แกยอมรับว่าแกเป็นเฮอติงกัวแล้วก็ทำลายหลักฐานกู้ยืมของฉันทั้งหมดฉันจะส่งตัวคืนให้กับแกฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ในเมื่อแกไม่เกี่ยวข้องกับเธอก็หมายความว่าเธอจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวกับแกคนสารเลวแกต้องตกนรกแน่เป็นไรไปเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกนี่นะทำไมถึงดูห่วงใยเธอนักล่ะไม่ใช่ฉันแค่รู้สึกว่าท่านเซอร์อย่างนายทำไมถึงได้รังแกผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แบบนี้นายเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยได้งั้นฉันจะไปหาที่ที่ไม่มีลูกผู้ชายจัดการกับเธอซะถ้านายพาเธอไปฉันจะแจ้งความเอาเลยแจ้งความเลยเมื่อกี้ฉันค้นเจอกระเป๋าของฉันในตัวของเธอเธอเป็นคนขโมยมาแกแจ้งเธอก็ติดคุกพอติดคุกแล้วก็ต้องเจออะไรบ้างแกก็น่าจะรู้นี่นะคุณฮอครับคุณฮอคุณสมิธมาแล้วครับเขามาทำไมผมก็ไม่รู้ขอยืมใช้สถานที่หน่อยนะจำไว้อย่าพูดอะไรซีซัวล่ะทำไมอย่างนั้นล่ะก็เธออาจจะเป็นอะไรไปกดได้เฮ้ยจิวนายไปถึงผู้บัญชาการทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เห็นอะไรสักอย่างเดียวเอ๊ะชนะมาจะพูดอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะสวัสดีครับท่านอ๋ออยู่กันพร้อมหน้าเลยขอบคุณสมิธวันนี้มีคนใช้ปืนมาบังคับคุณลาตูนาลามันคุณมาก็ดีแล้วผมกำลังจะไปหาคุณเพราะเรื่องนี้โอ้งั้นเข้าไปคุยกันข้างในเถอะเชิญครับท่านปล่อยฉันสิแกอยู่เงียบๆปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะใครวะ
เสียงอะไรใครเรื่องผีหรอกคนที่มาก่อเรื่องวันนี้ใช้ปืนปลอมดูท่าจะไม่คิดทำร้ายคุณหรอกนะครับหรือว่าพวกมันต้องการอย่างอื่นพวกเราก็คิดแบบนี้ไม่ทราบว่าคุณเฮอคิดยังไงกับเรื่องนี้ไม่ทราบว่าคุณเองเคยไปทำเรื่องที่บอกใครไม่ได้มาบ้างหรือเปล่าอาจจะมีคนมาแก้แค้นคุณก็ได้ที่นี่มีแต่คนกันเองพูดออกมาเลยเราจะเก็บเป็นความลับวางใจได้มีอะไรก็พูดออกมาได้เลยนะครับพูดมาเลยใช่คนที่ชอบทำเรื่องชั่วๆก็มักจะกลัวคนมาแก้แค้นแต่ว่าผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นพูดตามตรงนะผมเองก็ไม่เคยรู้สึกเหมือนกันคุณเฮ่อคุณไม่สบายหรือเปล่าฮะอ๋อผมรู้สึกปวดท้องนิดหน่อยโรคเก่ากำเริบอ๋องั้นพวกเรากลับกันก่อนกันแล้วกันนะเฮ่อจิวส่งคุณเฮ่อไปพักผ่อนที่บ้านด้วยนะครับดีงั้นพวกเราก็ไม่รบกวนคุณลาตูนาแล้วหรอกนะก็มาถ้าฉะนั้นขอตัวก่อนนะลาก่อนเชิญพวกคุณไม่ได้เห็นสภาพลูกน้องเฮออันปังตอนนั้นมันน่าขำจริงๆเลยนี่แล้วเจ้านั่นล่ะฮะโอ้ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยไอ้กัวลูกรู้ได้ยังไงว่าแม่ถูกพวกเขาหลอกมาน่ะที่จริงผมไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่รู้เลยเหรอแล้วพวกเขาทำไมถึงมาช่วยแม่ได้ล่ะฮะเพราะสองวันนี้เกิดเรื่องกับติ่งกัวตลอดเรากลัวอันปังจะมาทำร้ายเขาก็เลยแอบคุ้มครองเขาเงียบฉันคิดว่าจะให้คุณสมิธจัดการคดีนี้อย่าให้พวกขออันปังได้ใจมากเกินไปคิดไม่ถึงกลับช่วยคุณกลับมาได้เนี่ยเฮ้ยฉันนี่โง่จริงๆเลยกลับไปหลงกลพวกเขาซะได้นี่จนเกือบจะทำร้ายลูกตัวเองซะแล้วแม่อย่าโทษตัวเองสิครับตอนนี้เขาถูกเราบีบจนปั่นป่วนแล้วไม่ว่าอะไรเขาก็ทำได้ทั้งนั้นนี่ติ่งกัวต่อไปลูกต้องระวังให้มากหน่อยนะไม่ต้องห่วงครับแม่ที่จริงแผนเอของพวกเราเนี่ยวางไว้อย่างรอบคอบการเคลื่อนไหวของเขาจะมีคนมาบอกเราก่อนเขาเป็นใครเลยยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะบอกนะฉันอยากเก็บเป็นความลับไม่รู้ก็ดีละพวกเราจะได้ไม่ต้องระวังจริงไหมเสลาปายังไงก็เหลือเทียจีกับทงผีให้พวกเราก็พอนะแผนเอของพวกเราใกล้ถึงตอนสุดท้ายแล้วมันใกล้จะจบแล้วอันปังมีคนใหญ่โตเขาอยากจะเจอเธอเขามาหาเธอที่ขอบแปซิฟิกเขาเป็นใครเลยคุณฮาริสันผู้ว่าการรัฐมาเลเซียเขามาฮ่องกงมาหาผมทำไมแม่ฉันก็ไม่รู้คนคนนี้มีอิทธิพลในรัฐบาลอังกฤษเขามีอำนาจมากเขาให้คุณไปคุณก็ปฏิเสธไม่ได้นะนัดกันที่ไหนพรุ่งนี้ที่ครับผู้ช่วยของเขาบอกว่านี่เป็นการพบอย่างลับๆนอกจากพวกเราแล้วนี่จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้พวกเขามาแม้แต่รัฐบาลฮ่องกงก็ไม่รู้เรื่องหรอกลึกลับแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ฉันว่าน่าจะคุยกับเขาหน่อยคุณเฮ่อจากรายงานที่ผมได้รับมาโยซึคายยกตัวเองเป็นกษัตริย์คุณลงแรงไปไหมคุณเดซันสถานการณ์ตอนนี้มีข่าวอยู่เต็มไปหมดทั้งจริงทั้งลวงคุณจะเชื่อหมดไม่ได้ผมไม่แค่พ่อค้าธรรมดามีที่ไหนค้าขายได้ผมก็ไปลงทุนที่นั่นมันคงไม่ง่ายนักหรอกผมจะบอกคุณก็ได้ลอนดอนไม่มีทางสนับสนุนหยวนซื้อขายขึ้นเป็นกษัตริย์แน่ตอนนี้พวกเราเตรียมการไว้หมดแล้วเรื่องของทางรัฐบาลผมไม่เข้าใจอะไรนักหรอกคุณไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าคุณเดิมพันผิดคาดหยวนซื้อขายต้องแพ้แน่นอนที่คุณนัดผมมาที่นี่เพื่อสอนเรื่องการเมืองกับผมหรือจะมาคุยเรื่องการค้าผมมาเพื่อให้ทางรอดกับคุณหมายความว่ายังไงล่ะตอนนี้คุณถูกลาตูนาลามันบีบจนคุณไม่มีทางออกใช่ไหมคุณฮาเดสันเราเปิดอกคุยกันดีกว่าทำไมคุณถึงได้สนใจเรื่องของผมขนาดนี้ล่ะเพราะว่าลาตูนาลามันคนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็คือผมไงเพราะอำนาจของผมทำให้เฮอร์ติงกัวกลายเป็นลาตูนาลามันพลิกจากแพ้เป็นชนะ
เล่นงานคุณจนคุณไม่มีทางตอบโต้งั้นคุณก็เป็นเพื่อนเขาน่ะสิเปล่าตรงกันข้ามผมก็เหมือนกับคุณผมแค้นเธอจริงกลัวมากจนอยากจะฆ่าเขาทำไมคุณถึงช่วยเขาล่ะคุณเฮอในชีวิตของคนคนหนึ่งต่างก็มีความลับที่บอกใครไม่ได้มีบางเรื่องถ้าแพร่งพร้าออกไปมันจะทำให้การงานและทรัพย์สินที่พยายามสร้างมาทั้งชีวิตหายไปในชั่วพริบตาก็หมายความว่าจุดอ่อนของคุณอยู่ในมือของเขาถูกต้องผมเคยมีความรักอยู่กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผมเขียนจดหมายให้เธอ12ฉบับมันตกอยู่ในมือจริงกว่าหมดเลยเชื่อว่าสามีของผู้หญิงคนนั้นคงมีอิทธิพลมากในรัฐบาลโอ้ยถ้าจดหมายที่ผมเขียนแพร่หลายออกไปผมคงถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการรัฐมาเลเซียแน่นอนศัตรูของผมและรัฐบาลก็จะตามเล่นงานผมจนกว่าผมจะ